ใช่ใช่มันมีอีกเรื่องนึงแต่เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะดังมากด้วยแล้วมันเอาไปทำเป็นหนังสั้นแล้วอ่ะล่ะใช่ใช่มันเอาไปทำหนังสั้นทั้งรวมมันอยู่ในยามิชิไบด้วยแล้วมันก็อยู่ในหนังสั้นของญี่ปุ่นด้วยเออเรื่องมันดังมากแต่มันมาจากเมืองใกล้ๆเนี้ยแหละอ่าฮะอืมเรื่องจะให้เล่าไหมเรื่องกิโมโนเออเอามามาจัดมามันอาจจะไม่ได้หลอนมากนะเพราะมันเป็นเรื่องแบบความเชื่อนะอ่าคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้มันมีเด็กคนที่ปกติแล้วอ่ะมันจะอยู่ในเมืองแล้วนานๆทีมันจะกลับมาต่างจังหวัดอืมเสร็จแล้วไอ้จังหวะที่มันกลับมาต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเจอเพื่อนเจอปู่เจอย่าเจอตาอะไรอย่างนี้ที่บ้านคล้ายๆกับต้นกล้ามาฟุกุโอกะแล้วจะเจอย่าอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แล้วมันมีวันหนึ่งไอ้เด็กคนนี้มันก็นั่งเล่นอยู่ข้างนอกใช่ป่ะแล้วมันเจอผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดกิโมโนสีแดงถือล่มแล้วตัวสูงปี๊ดเลยใช่ถือล่มกลางวันแสกๆเลยนะสูงปี๊ดเลยสูงมากเนี่ยหรอใช่สูงใส่ชุดกิโมโนสีแดงถือล่มแล้วได้แล้วยืนนิ่งๆแล้วยืนมองเหมือนกับแบบคือทั้งที่ล่มปิดอะแต่รู้ว่ามองมาทางเด็กผู้หญิงคนเนี้ยล่มปิดด้วยเหรอคือถือล่มแต่ล่มมันปิดหน้าอ๋อแล้วมองมาทางเด็กคนเนี้ยอ่าฮะเออแต่เสียงที่ผู้ชายไอเด็กผู้ชายคนเนี้ยได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงชี้อย่างเงี้ยอ๋อชี้อย่างเงี้ยเออผู้ชายมันก็ได้ยินเว้ยได้ยินเหมือนกับแบบชี้อย่างงี้ใช่ป่ะผู้ชายมันก็ตกใจเว้ยแล้วก็เดินเข้าไปหาปู่หาย่าบอกว่าเนี่ยเจอผู้หญิงคนไหนที่มันนอนถือล่มตัวสูงมากเลยอ่าฮะเออปู่กับย่าก็ตกใจเว้ยว่าแบบเอ้ยแบบเอ้ยไม่ได้ละบอกเด็กบอกหลานว่าเอ้ยห้ามออกไปไหนนะอือฮึพักหนึ่งก็โทรหาหมอผีโทรหานู่นนี่นั่นโทรหานู่นนี่นั่นแล้วก็บอกเด็กคนนี้ว่าเนี่ยคืนนี้ห้ามออกจากห้องนี้เด็ดขาดห้ามออกจากห้องนี้เด็กอ่ะเด็กมันก็งงเว้ยว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแบบเออทำไมผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกอย่ารู้เลยดีที่สุดก็ต้องอยู่ในห้องนี้จนกว่าจะเช้าแล้วปู่กับย่ามันน่ะก็บอกว่าเนี่ยตอนกลางคืนน่ะต่อให้เองได้ยินเสียงอะไรอ่ะเองต้องอึดใจห้ามเปิดประตูคืออย่าวอกแวกอ่ะอย่าวอกแวกห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเด็กคนนี้มันก็นั่งอยู่เว้ยตอนกลางคืนมันก็ได้ยินเสียงแบบพ่อมันมาเคาะประตูบอกเฮ้ยนี่พ่อเองเด็กมันก็แบบเกือบจะเปิดอ่ะเอ้ยแต่อึบไว้ได้ยินเสียงแม่มันมาแบบเออลูกเป็นยังไงบ้างหิวน้ำไหมแม่เอาน้ำมาให้เปิดให้หน่อยเด็กมันก็แบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเออจนมีเพื่อนมันไว้เพื่อนมันเข้ามาเพื่อนไม่ได้เข้ามาเพื่อนมันมาเพื่อนกันมันก็บอกเอ้ยเอ็งหิวไหมเฮ้ยนี่ข้ามาเยี่ยมเลยนะเว้ยเนี่ยมาจากบ้านเลยนะเว้ยสักพักหนึ่งเด็กมันก็แบบหลวมตัวเว้ยหลวมตัวเปิดประตูมันก็เห็นเพื่อนมันยืนอยู่เพื่อนมันก็แบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยก็เปิดได้นี่ก็เปิดได้แล้วเพื่อนมันก็บอกว่าเนี่ยห้ามไปบอกคนอื่นนะว่ากูมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยืนขนมให้อ่าฮะบอกเนี่ยไปกินเองอยู่คนเดียวเนี่ยน่าจะแบบว่าเหงาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมันก็ไปเว้ยแล้วพอเช้าขึ้นมา
เด็กคนนี้มันก็ออกจากห้องมาแบบเออคงไม่มีอะไรแล้วละมั้งอะไรเงี้ยอ่าฮะก็เดินออกมาแต่สักพักนึงปู่ย่ามันรีบวิ่งมาหาเด็กเว้ยรีบวิ่งมาหาเด็กแล้วไอ้เด็กคนนี้โยนเข้ารถแล้วก็ขับรถแล้วก็ให้พ่อแม่มันอ่ะขึ้นรถแล้วขับรถออกจากเมืองนี้เดี๋ยวนี้นะเด็กมันก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะเมื่อคืนก็อยู่ด้วยกันเมื่อคืนก็แบบก็อยู่นี่ทั้งคืนก็ทำตามที่บอกแล้วไงอะไรเงี้ยแต่ระหว่างที่เด็กมันงงอยู่มันเห็นไอ้ผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนตัวสูงๆถือล่มอ่ะยืนอยู่ข้างหลังปู่ย่ามแล้วมันก็เลยชี้อย่างเงี้ยเสียงเหมือนเดิมพ่อแม่มันพอพ่อแม่มันรีบขึ้นรถพ่อแม่มันก็สตาร์ทรถใช่ป่ะแล้วก็เหยียบคือเหยียบออกจากเมืองอ่ะเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบไปแล้วเด็กแบบเด็กมันก็แบบไม่มองซ้ายไม่มองขวาแบบก้มหน้าก็เริ่มกลัวแล้วแบบมันเหลือบหันไปมองทางซ้ายเว้ยตรงทางซ้ายอ่ะมันเห็นมีผู้หญิงใส่ชุดกิโมโนตัวสูงๆวิ่งตามมาเว้ยแต่ทีเนี้ยวิ่งตามรถแต่ทีเนี้ยไม่ได้วิ่งตามรถแบบธรรมดานะไม่ได้ถือมือหนึ่งไอ้มือที่ถือล่มอ่ะเอาล่มลงแล้วเห็นแล้วคือเห็นทั้งตัวแล้วใช่ไหมทีเนี้ยแต่มันบอกว่าตัวที่มันเห็นน่ะคือคอของผู้หญิงอ่ะแม่งพับไปข้างหลังเลยพับไปข้างหลังแล้วแบบห้อยอ่ะโอ้โหห้อยไปข้างหลังแล้วตะแคงหันมาหาผู้ชายหาไอ้เด็กผู้ชายไอ้เด็กที่มันนั่งอยู่ในรถอ่ะเออแล้วคือไอ้คอที่มันพับออกมามันยาวผิดมนุษย์อะยาวเหมือนคอกระเหลี่ยงแล้วก็วิ่งตามแล้วมันพับไปข้างหลังพอพับเสร็จหันขึ้นไปทางรถใช่แล้วมันก็เหมือนวิ่งอะวิ่งแล้วคอมันก็แบบปิวไปตามลมอะเออแล้วไอ้แล้วมันก็หันมายิ้มให้เว้ยหันเออแล้วมันก็ได้ยินเสียงว่าชี้อย่างเงี้ยแบบสูงอ่ะโทนสูงก็แบบวิ่งตามอ่ะแล้วพอรถมันพ้นตัวเมืองไปมันก็ไม่เห็นเลยแล้วหลังจากใช่หลังจากนั้นอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็เข้าเมืองไม่ได้อีกเลยเหมือนกับห้ามโดนพ่อแม่ห้ามแบบอย่าไปเมืองนี้อีกเด็ดขาดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะเรื่องราวจริงจริงมันไหมเพราะอันเนี้ยเหมือนว่ามันเป็นเรื่องดังจริงๆมีหลายคนไปดูที่มันเป็นเฮนไตมาแล้วอ่ะเฮนไตยังมีเลยเหรอเออแบบสงสัยคือเรื่องมันดังมากจนแบบคนเขาเอาเรื่องนี้ไปเขียนการ์ตูนโป๊กันมั้งการ์ตูนโป๊ยังไงโป๊ยังไงวะพี่น่ากลัวขนาดนี้เออมันเป็นเอาเป็นโดจินเข้าใจว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบคนไม่ได้ออฟฟิเชียลเขียนอะแต่ว่ามันเป็นเฮนไตเลยเหรอเออได้ยังไงวะเขาบอกว่ามันในเมืองอ่ะมันคือเทพเจ้าคือเป็นเหมือนเป็นเทพชนิดหนึ่งอ่ะที่จะมีหน้าที่คล้ายยมทูตนั่นแหละเขาบอกว่าพอเหมือนกับว่าเวลาจะมีคนตายอะไรเงี้ยเขาจะเห็นกันอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเป็นยมทูตเนี่ยยมทูตที่จะมารับอีเด็กผู้หญิงคนนั้นอย่างนี้หรือป่ะใช่เดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมหามาให้ชัวร์อีกทีดีกว่ามันมีชื่อเลยอ่ะเทพเหมือนกับแบบเป็นยมทูต